ขออนุญาตเรียกกีนะครับอายุเท่ากันได้เลยครับผม6เซนไม่มีปัญหาครับตอนนี้เราก็อายุเท่ากันนะเว้ยเฮ้ยว่าไงว่ามึงเออมึงเมื่อไหร่มึงจะนอนไว้เฮียกูง่วงอ่ะเนี่ยมึงก็นอนก่อนดิเฮียเรื่องของมึงดิกูเล่นเกมอยู่ไงเออเออมึงเล่นบาร์กันเสร็จแล้วบอกกูด้วยใช่ปะอันนี้คือเวเพื่อนอะไรเงี้ยไอ้สัตว์เลยคิดยังไงกับข่าวเอสพันที่ขี่แล้วหัวขาดครับพูดตรงๆเลยว่ามันเป็นข่าวที่น่าสลดใจครับแต่อย่างที่บอกครับว่าสุดท้ายแล้วบนถนนน่ะไอ้เหี้ยเราขับมอเตอร์ไซค์มันกึ่งแบบความเสี่ยงอยู่แล้วอ่ะเพราะงั้นเราต้องขับขณะจิตต้องมีสติครับตลอดเวลาต่อให้มีสติบางทีคนอื่นไม่มีสติมันก็มีถามว่ากลัวมั้ยก็กลัวครับแต่ว่าส่วนตัวพี่เป็นคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็ไม่ได้คิดที่จะเลิกขี่นะไม่ได้คิดที่จะเลิกขี่แต่ก็ไม่ได้คิดที่จะต้องประมาทอะไรเข้าใจป่ะหมายถึงว่าแบบต้องไปขี่299ต้องไปซิ่งอะไรอย่างนั้นน่ะไม่ทราบว่าเขาเปลี่ยนดิสกันหรือยังดิสเดิมเฮ้ยหรือเปลี่ยนแล้ววะเปลี่ยนแล้วอ๋อเปลี่ยนดิสคอร์ดใหม่แล้วเข้ามาคุยได้มีอะไรเงี้ยน้องๆเพื่อนๆในช่องเต็มไปหมดคุยได้หมดอ่ะคุยใช่ไหมคุยเฮียเอ้ยแม่งพูดยังไงจะหาเรื่องกันเดินทางไกลจังวะครูถ้าเอามือข้างเดียวตบหัวก็ดังนะครับก็ถ้าหัวไม่เกรียนก็ไม่ดังนะโอ้เชื่อไหมอันนี้มันจะฟังดูแบบดูกูบาปหน่อยอะแต่ก็กูทำจริงๆอะช่วงตอนที่ผมบวชศึกมาใหม่ๆอะไอ้เคียผมเอามือลูบหัวตัวเองเว้ยแล้วกูก็ตบไปแสบจนถึงกระหม่อมไอ้เคียแบบคือแม่งเสียงแบบดังฟังชัดแบบไอ้เคียแบบ HD อะ Full HD มากบอกเลยมันแบบมันใส่กิฟต์แบบไอ้เคียสภาพหัวกูแบบใส่กิฟต์แบบจริงไอ้เหี้ยวันนี้คะแนนเป็นยังไงเหรอครับโอ้ดูขับรถอะไรของหนูวะกูเหรอพี่วันนี้คะแนนรวม41แต้มครับพี่ค่ะหนูง่วงแล้วอ่ะโอ้ง่วงแล้วเหรอไปนอนจริงๆหนูไปนอนก่อนก็ดีนะเพราะว่าพรุ่งนี้ทำงานไปนอนแล้วนะอืมฝันดีค่ะขอบคุณนะคะฝันดีครับครับบ๊ายบายเลิฟเลิฟเลิฟกูอยู่ขอบวงไอ้สัตว์ประเด็นทางไลน์เนี้ยขี้เกียจขับรถนะให้ขับไปตรงกระเพราเดือยขับรถอะไรไว้ได้คนดูไอ้ขี้เอ้ยขับรถไม่ได้เรื่องเลยพี่นุกี้ขับอะไรของพี่วะวู้นี่ขนาดหนูไม่ค่อยได้เข้ามาพี่ยังขับรถเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยคือขับรถดีเพอร์เฟกต์ไม่เคยพลาดขับพี่อะค่ะโอ้โหไอ้เหี้ยเดินทางไกลสัตว์ผมมองว่าคัดชิงแชมป์โลกปีนี้ที่เขาบอกไว้ล่าสุดอะคือเขานับคะแนนจากการแข่งเฟส1เฟส2เฟส3มันจะไม่ได้เกี่ยวกับการมันเชื่ออะไรนะอินไวต์อีกต่อไปแล้วหรือการแข่งคัดเลือก
ผมว่าน่าจะมี PUBG Mobile ด้วยนะครับถ้าเปิดรับสมัครคนเยอะแน่ๆเลย PUBG Mobile มันมีแข่งชิงแชมป์โลกอยู่แล้วนี่ครับเฮ้ยไอ้เหี้ยคนมันไปไหนหมดวะกูเดินมาทั้งแมปเนี่ยไม่เจอใครเลยเนี่ยไอ้ปิ๊กชอบเหมือนกันนะนี่พูดตรงๆน้องเกมสวัสดีครับชอบที่ตัวเองเป็นคนใจเย็นแบบเวลาเล่นตำแหน่ง PUBG ล่าสุดเนี่ยมันดีกับผมมากๆเลยรู้ปะทุกคนผมใช้คำว่าไงดีมันเหมือนผมกลายเป็นคนใจเย็นอะแล้วก็ใช้หัวในการเล่นแบบไม่โง่ไอ้เหี้ยผมงงตัวเองมากเลยนะเว้ยคือปกติผมเป็นคนที่แบบยิงจบชุดเดียวบ่อยมากซึ่งวันนี้ผมเล่นเหมือนเปลี่ยนการเล่นแล้วเพื่อแบบเขาเรียกว่าไงนะให้เพื่อนเล่นต่อกับเราได้อะมันเหมือนแบบไม่อยากจะบอกอย่างนี้นะแมนอะไม่ใช่คนใจร้อนนะเว้ยแต่ที่แมนมันใจร้อนอะหรือว่าเราฟังมาดูงี้อะมันเครียดคนมันไม่เคยรับตำแหน่งอินเกมลีดเดอร์มันยากมากเลยนะเว้ยโคตรยากเลยนะเว้ยพูดจริงผมเข้าใจแรงกดดันที่แมนมีอะแมนมันเครียดครับส่วนเก่งมันเป็นอย่างนั้นของมันอยู่แล้วกูเดินกลับมาที่เดิมอีกละไอ้เหี้ยกูจะต้องเดินไปถึงขนาดไหนถึงจะเจอคนเนี่ยแมนกดดันมากๆเลยพี่ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่อะให้ผมไปนั่งเป็นอินเกมลีดเดอร์ผมก็เครียดเหมือนกันไอ้เหี้ยแบบทักเพ่มาหาผมเว้ยทำไมพี่ต้องหลอกผมด้วยวะเห็นแล้วมันไส้ฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยอยู่โทษทีไม่ได้อะพี่โนกี้เสียงผมไปไม่ได้เลยเหรอสัก 10% ได้ไหมเป็นแฟนอะไรเฮ้ยเดี๋ยวใครไปนะกูว่ากูเห็นคนเฮ้ยอย่าร้องเลยนอนไม่หลับคือมันไพรเลาะสนะหูจนแบบโอ้ยมันเพราะจังเลยอย่างนี้ใช่ไหมทำไมร้องเพราะขนาดนี้ใช่ไหมไพเราะสนะหูชิวจังวะเฮ้ยทำไมมาน็อกวะมันน่าจะได้ยังแค่นี้นะที่ทำไมของมึงกระโปกจังวะอะไรที่ทำให้มึงบ้าบิดวิ่งมาช้ากูเนี่ยเจอละพ่อมึงมอไซค์วายดึงหน้าซะเข้มเลยกูพี่กินครับวันนี้ผมขอโทษนะครับที่สไนด์วันนี้โอ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอย่างน้อยก็แบบบอกกันตรงๆก็ยังโอเคI'm
จริงๆจะสไนพี่เป็นคนที่ไม่ได้แบบเดือดร้อนกับสตรีมสไนขนาดนั้นนะแต่แบบขอแบบลงมากดมาพร้อมกันแล้วก็มายิงกันในเมืองเงี้ยก็โอเคแบบหมายถึงว่าแบบไม่ได้เปิดสตรีมนั่งดูแต่ถึงขั้นแบบเปิดสตรีมนั่งดูมันดูเฮี้ยเกินแต่ขอบคุณมากครับพี่น้องบริสุทธิ์ใจมาพูดกับพี่แบบนี้น่ารักครับยอดมากขอชื่นชมกูบอกเลยงูตายห่าอย่างงี้เมื่อกี้เข้าเกมไปเห็นตารางชื่อเพื่อนออนอยู่นึกว่าเด็กกรีนที่ไหนก๊อปชื่อมาเลยเข้ามาดูสตรีมนี่กรีนเองไงไม่ใช่เด็กกรีนที่ไหนทำไมอยากคุยแบบนี้อ๋อคายโทษที